พูดถึงเรื่องของอัลกอริทึมที่เราเรียกว่าละโมบแบบไหนถึงเรียกว่าละโมบแบบไหนถึงเราเรียกจริงๆเขาอาจจะเรียกว่าคนก็เรียกว่าอัลกอริทึมตะกาละโมบหรืออะไรก็ว่าไปคือเรียกจนมันเสียคนนะครับชื่อมันก็ดูไม่ค่อยดีแต่ว่าเราก็เรียกว่ากรีดี้อยู่แล้วกันนะครับกรีดี้แบบไหนที่เป็นกรีดี้โอเคถ้าเกิดคุณอ่านครูเมทัลอัลเคมิสต์คุณเห็นว่ากรีดี้เขาคือเจ้าทุกอย่างใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่ของเรากรีดี้เราไม่ได้หมายความว่าอัลกอริทึมจะกินทุกอย่างทุกสิ่งนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องการแบบไหนครับกรีดี้อัลกอริทึมเนี่ยนะครับเราจะบอกว่ามันกรีดี้เนี่ยถ้ามันทำอะไรไม่ดูตามาตาเลยเห็นอะไรดูดีก็ทำเลยเห็นไหมครับเป็นยังไงเห็นอะไรดูดีก็ทำเลยเช่นผมยกตัวอย่างอันกอให้คุณดูอันหนึ่งแล้วกันเช่นผมอยากจะซื้อของเห็นไหมครับผมมีตังค์อยู่ในกระเป๋า100บาทเห็นไหมครับผมอยากจะซื้อของให้ผมแบบซื้อของแล้วผมได้ของแต่ละชิ้นมีมูลค่าอยู่3บาท8บาท7บาทอะไรก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วนอกจากมูลค่าแล้วเอ้ยอันนั้นราคาของแต่ละชิ้นที่มีราคาอยู่นะครับ3บาท5บาท10บาท158บาท57บาทอะไรก็ว่าไปทีนี้นอกจากมีราคาแล้วก็มีมูลค่าคุณมีเงิน100บาทผมอยากจะซื้อของให้ได้มูลค่าเยอะที่สุดโดยที่จ่ายเงินพอและนั่นคือคุณต้องการหาเส้นของของที่ราคารวมกันแล้วไม่เกิน100บาทแล้วก็มีมูลค่ารวมเยอะที่สุดโอเคไหมครับผมยกตัวอย่างนี้ให้คุณดูผมเขียนให้ดูเลยแล้วกันว่าหน้าตาปัญหาเป็นยังไงคือที่อัลกอริทึมเนี่ยนะครับมันเป็นอัลกอริทึมที่เวลาคุณเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยมันจะโผล่มาเป็นอันแรกเลยทีเดียวสมมติคุณมีตังค์100บาท10บาทแล้วกันนะครับแล้วคุณต้องการจะซื้อของมีเงิน10บาทนะครับคุณต้องการจะซื้อของของแต่ละชิ้นก็มีราคาแล้วก็มีมูลค่านะครับก็มีอันนึงราคา6บาท5บาทเท่าไหร่เอ่ย3บาท2บาทอะไรก็ว่าไปอันนี้มูลค่าเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ย20หน่วยโอเคมั้ยฮะ5บาทอาจจะมีมูลค่า15หน่วย3บาทมีมูลค่า9หน่วย2บาทมีมูลค่า6หน่วยเห็นมั้ยฮะทีนี้คำถามคือว่าเราจะซื้อของยังไงให้เราได้ความมูลค่ารวมเยอะสุดภายในราคา10บาทโอเคไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ดูตามม้าตาเรือเราก็ดูเอ้ยอะไรราคาต่อมูลค่าดีสุดวะอ๋อนี่ไง6บาทมูลค่า20โอเคไหมฮะมูลค่าต่อราคานี่มัน3กว่าเลยจับหารดูทีนี้ที่เหลือมัน3หมดเลยเห็นแค่เราก็เฮ้ยกูฉลาดเอาอันนี้ก่อนเลย6บาทโอเคไหมฮะซื้อเสร็จปุ๊บพบว่ามันดีสุดแล้วหรือเปล่าวะอาจจะดีสุดแล้ว6บาทตังค์เหลือไหมครับเหลือซื้ออะไรได้อีกซื้อ3บาทโอเคไหมฮะซื้อ3บาทก็ได้เป็นอะไร29หน่วยเห็นไหมฮะแล้วนี่ล่ะไม่ถึงเลย เอ้ย30อันนี้ได้30โอเคสังเกตว่าถ้าเกิดเราแทนที่เราจะระโมบซื้อ6ไปเลยเราดูนิดนึงเรานี้มาผสมกันมันได้รวมเราเยอะกว่าเห็นไหมฮะแต่สเต็ปแรกที่เราไม่รู้ตามมาจะเรือหยิบ6มาเลยเนี่ยด้วยความเชื่อว่าเอ้ยเราน่าจะเลือกของที่มันมีมูลค่าต่อราคาดีที่สุดโอเคไหมฮะแต่บังเอิญอันนี้เราไม่สามารถซื้อของแบบครึ่งกลางครึ่งชิ้นได้โอเคไหมฮะถ้าเราสามารถซื้อของครึ่งกลางได้เนี่ยวิธีแรกเราก็โอเคแต่นี้เราเลือกแบบนั้นไม่ได้เพราะนั้นเราก็ไปตายกับเงื่อนไขที่เกิดจากการที่เราเลือกไม่ดูตามมาจะเรือโอเคไหมฮะการเลือกไม่ดูตามม้าตาเรือจริงๆเราก็ดูตามม้าตาเรือแต่เราดูเล็กน้อยเราไม่ได้ดูมากเท่าไหร่นักทำให้เราวุ่นได้โอเคไหมฮะไอการเลือกแบบนี้ครับเขาเรียกว่าอัลกอริทึมที่ใช้การตัดสินใจสไตล์เนี่ยครับเขามักจะเรียกว่ากรีดี้อัลกอริทึมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีอัลกอริทึมมากมายก่ายกองเลยเดียวที่มันกรีดี้แล้วมันเวิร์กแล้วมันให้คำตอบที่ดีที่สุดนะฮะในการเรียนบทที่4เราจะได้ดูตัวอย่างของอัลกอริทึมพวกนี้กันนะครับเราได้ดูตัวอย่างทั้งที่มันดีแล้วก็ที่มันเจ๋งนอกจากนั้นเรายังจะได้ดูเลยว่าถ้าเกิดคุณมี greedy algorithm อันหนึ่งคุณจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามันดีเห็นไหมครับ
การพิสูจน์ว่าอัลกอริทึมหนึ่งเจ๋งเนี่ยคุณมันทำไม่ยากคุณยกตัวอย่างให้คุณเห็นก็ได้คุณยกตัวอย่างมาอันนึงก็เห็นแล้วมันเจ๋งเช่นอันนี้บอกว่าโอ้ยโอเคกรีดี้การซื้อของแบบกรีดี้ไม่ได้ทำให้คุณได้มูลค่าที่ดีสุดเสมอไปผมยกตัวอย่างอันนี้มาหนึ่งอันแล้วผมก็ได้คำตอบเลยว่าเอ้ยอันนี้มันเจ๋งจริงว่ะโอเคไหมฮะแต่ผมจะบอกยังไงได้ว่าเอ้ยถ้าใช้วิธีมันจะดีสุดโอเคไหมฮะอ่ะเราก็จะย้อนกลับไปที่ตัวอย่างด้านเดิมของเรานิดนึงนะครับก็คือตัวอย่างของปัญหาที่ชื่อว่า interval scheduling นะครับเป็นหนึ่งในปัญหาตัวอย่างของเรานะครับนะครับ interval scheduling นะครับถ้าคุณจำได้มันเราต้องการจะทำอะไรวะเราต้องการจะเรามีนะครับมีเส้นจำนวนใหญ่ๆนะครับมีเส้นจำนวนเสร็จแล้วเราก็มีเซตของช่วงนะครับในเส้นจำนวนนี้อยู่บนเส้นจำนวนนี้เช่นนี่เป็นคนที่มาเช่าร้านใบไม้ร่าเริงเราครับให้ผมพูดถึงชื่อร้านที่ผมจะโดนฟ้องลิขสิทธิ์บอกที่ผมเขาถามผมโฆษณาแรงเกียรติเราต้องการจะหาเซตของช่วงนะครับนี่เรามีเซตของช่วงมาให้เราต้องการหาสับเซตของเซตนี้นะครับที่ไม่โอเวอร์แลปกันก็คือว่าไม่ทับกันเกินกว่า1จุดก็คือว่าหัวท้ายชนกันได้แต่ว่าห้ามซ้อนโอเคมั้ยฮะห้ามซ้อนอ่ะคำถามก็คือว่าทำไงดีมีวิธีที่แบบพูดถึงนึกออกมั้ยครับเอ้ยเราทำอะไรดีให้ลองนึกเงื่อนไขที่พอจะนึกออกสิครับว่าทำยังไงดีเราจะศึกษาก่อนที่จะกรีดดีก็คือเรามีเซตพวกนี้มาเราควรจะหยิบอะไรก่อนดีนึกถึงเมื่อกี้เราพูดถึงให้ direct acyclic graph มาต้องการสร้าง topological ordering เราก็ greedy เหมือนกันเราเลือกโจทย์ที่มันไม่มี degree เป็น0เราก็ไปข้างหน้าอันนี้ greedy เหมือนกันนะครับเห็นมั้ยฮะเอ้ยไอ้ตัวนี้ไม่มีใครชี้นี่หว่าเอ้ยเอาไปใช้เลยตุ๊โอเคมั้ยเราพิสูจน์ว่ามันเวิร์คโอเคมั้ยฮะนี่เราแบบนี้บ้างเฮ้ยตัวไหนที่ดูดีวะเอาห้องให้มันเลยเวลานั้นมีตัวไหนดูดีวะเล็กๆมีคนเสนอมาเอาเล็กๆเอาตัวไหนดีตัวเล็กๆอันนี้เนาะให้คุณนี่เช่าไปก่อนเลยทำไมเอาอันเล็กๆครับเพราะมันเล็กเพราะมันควรจะกินเวลาน้อยสุดโอเคไหมฮะอันนี้ถามว่าวิธีเนี้ยเวิร์กเสมอหรือเปล่ามีเคสไหมฮะว่าเลือกตัวเล็กแล้วเจ๋งมีหน้าตาเป็นไงครับชนยังไงนะเป็นยังไงคนเสนอมาเองทุกตัวเองเลยอันนี้ถ้าเลือกตัวเล็กนะครับอันนี้เลือกตัวเล็กเลือกอันเล็กนะครับเล็กคุณก็มี2อันใหญ่แล้วก็มีอันเล็กอยู่นี้เห็นไหมฮะถ้าคุณเลือกเล็กก็ได้1แต่เลือกอันใหญ่ได้2โอเคเพราะฉะนั้นวิธีนี้อาจจะให้คำตอบที่ดีก็ได้แต่ว่าไม่ดีที่สุดมีเลือกอันอื่นได้ไหมครับเลือกอันยาวเลือกอันเล็กไม่ได้เลือกอันยาวเว้ยมีตัวอย่างไหมครับเลือกอันยาวแล้วเจ๊งมีไหมฮะเลือกอันยาวแล้วเจ๊งเลือกอันยาวที่สุดก่อนเลยเลือกอันเล็กสุดเจ๊งเราเลือกอันยาวสุดเลยเป๊ะครับเจ๊งนี่ง่ายมากเจ๊งสุดขีดเลยก็ได้นะครับนี่เลือกอันนี้เลยโชคในห้องเดียวเลยโอเคไหมฮะเศร้าจัดโอเคเล็กก็ไม่ได้ยาวก็ไม่ได้เอาอะไรดีเลือกอันกลางคงจะเจ๊งกันแหละมีอะไรครับความยาวไม่ค่อยเวิร์กเอาอย่างอื่นดีกว่าเลือกอันมาก่อน
เลือกอันมาก่อนเลยเลือกอันมาก่อนก็เจมกันอันนี้เลือกอันมาก่อนเห็นไหมฮะเลือกอันมาหลักก็เจมดีมีอย่างอื่นอีกไหมวะทำไงดีครับสังเกตไหมฮะมันทับๆกันเยอะเนี่ยอันนี้มันทับชนชนกับชาวบ้านสองอันเลยอันนี้มันก็ชนกับชาวบ้านเยอะใช่ไหมฮะเราเลือกตัวที่มันไม่ค่อยชนกับชาวบ้านดีกว่าน่าจะดีดีไหมเลือกตัวที่ไม่ค่อยชนกับชาวบ้านก็คือผมดูว่าโอเคเอาอินเทอร์วัลมาหนึ่งดูว่ามันชนกับใครบ้างเลือกตัวที่ชนน้อยสุดก่อนเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยชนกับใครคุณน่าจะกระดึ๊กกระดึ๊กได้ดีมีตัวอย่างไหมครับเจ๊งไหมครับมีตัวอย่างไหมเจ๊งเราก็ทำแบบนี้ก็ได้ชนเข้าไปเยอะชนเข้าไปอันนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวนะครับเราต้องการให้มันเจ๊งใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะครับเราต้องเวลาคิดตัวอย่างนะครับบางทีเราอยากมันเจ๊งแต่มันไม่เจ๊งก็จะเศร้าๆนะครับชนเข้าไปอันนี้ชนกับชาวบ้านสองสามตัวเลยนี่ก็ชนสามตัวสามตัวสามตัวนี่ชนแค่สามตัวเหมือนกันโอเคนะครับโอ้หกตัวเราก็ไม่เลือกเราเลือกนี้เอาไม่เจ๊งไว้วิธีนี้เวิร์กเดี๋ยวนะครับใครมีตัวอย่างบ้างว่าเลือกชนน้อยก่อนก็เจ๊งก็ตัวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องคาเฟ่อีกนิดนึงอันนี้ดีสุดเลือกได้4ใช่ไหมครับเราอันนี้พวกนี้มันชนมากกว่าเลยอันนี้ชนน้อยสุดแล้วเราเลือกตัวนี้พอเลือกตัวนี้เสร็จปุ๊บคุณทำอย่างได้อย่างมากก็3เห็นไหมฮะเพราะมันชนกันอยู่แต่ถ้าเกิดคุณเลือกอันนี้คุณก็ได้4เลยเห็นไหมฮะนี่ผมพยายามจะตอนนี้ผมทำอะไรนะผมก็งงทำอะไรแต่ผมก็พยายามคิดวิธีที่มันแข็งแกร่งออกมาแล้วผมก็บอกว่ามันไม่เวิร์กนะครับสเต็ปนี้ที่เรามีชื่อเรียกเล่นกันนะครับว่าสเต็ปการในหมู่บรรดาคนที่ผมรู้จักเขาจะเรียกว่าการทุบถ้วยก็คือแค่ว่าคุณเสนอถ้วยขึ้นมาก็คือเป็นแบบนี่แหละเฮ้ยไอ้กอเราเนี่ยเป็นถ้วยเพื่อนก็เดินมาทุบถ้วยแตกคุณจะไปใช้บ้างก็ได้สนุกดีนะครับสาวอะไรก็ไม่รู้นะครับแข็งแกร่งมากทุบถ้วยทีนี้เราเดี๋ยวผมจะเสนอถ้วยอันหนึ่งซึ่งทุบไม่แตกเห็นว่าทุบไม่แตกแล้วผมจะพิสูจน์ได้ด้วยว่าเอาคอมาทุบถอดคอแตกเห็นไหมครับคือถ้วยมันถูกเห็นไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์โดยใช้เหลือวิธีอะไรบ้างเลยมันยังไม่ได้เสนอมันก็มีอีกหลายวิธีเช่นมาก่อนก็ไม่ได้มาหลังก็ไม่ได้ทีนี้เราวิธีนึงที่มันเวิร์กก็คือว่าเราเลือกตัวที่เสร็จเร็วสุดไม่สนใจว่ายาวสั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวไหนเลือกก่อนเอาตัวนั้นก่อนเลยนั้นอย่างกรณีนี้คือเราเลือกตัวเล็กนี่แหละครับเสร็จก่อนเห็นไหมฮะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ดูเลือกใครต่อดีเลือกตัวเล็กนี้เสร็จใช่ไหมฮะใครที่ชนกับมันก็ดับหมดเลยทีนี้ตัวนี้เลือกไม่ได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 ้ใครเสร็จก่อนดีอันนี้เสร็จก่อนผมก็เลือกตัวนี้เห็นไหมฮะนี่ก็ตายไปทีนี้มาตอนนี้ใครเสร็จก่อนจะมีเสร็จก่อนคือเรื่องตัวนี้ตายแต่ตัวนี้เสร็จก่อนผมก็เลือกตัวนี้ตายแล้วก็เลือกตัวนี้ได้1 2 3 4 5โอเคมั้ยฮะวิธีการของผมคือผมจะเลือกตัวที่มันเสร็จก่อนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆปั๊บใครชนผมก็ตายไปทั้งหมดปั๊บเห็นไหมครับคำถามก็คือว่าวิธีนี้ถูกหรือเปล่าแล้วก็ทำไมถึงถูกนะฮะโอเคผมเร่งเสียงนิดนึงแล้วกันมันดังอยู่แล้วหรือเปล่าข้างหลังได้ยินไหมครับได้ยินครับผมรู้สึกมันไม่ค่อยดังเพราะว่าหูผมไม่ค่อยดีแล้วเพิ่งไปซ่อมรถมาเมื่อวานเพิ่งรู้ว่าตัวเองดังมากซ่อมเสร็จก็เอ๊ะรถมันเงียบๆวะ
ช่างด่าเลยช่างถามว่าพี่รถดังขนาดนี้พี่อยู่ได้ไงหูผมจะตึงอยู่แล้วครับผมจะไม่ค่อยได้ยินครับโอเคเพราะนั้นเรามาฟอร์มูลเลตปัญหาให้ชัดเจนกันก่อนดีกว่านะครับทีนี้เราจะใช้ท่าคล้ายเดิมนะครับอย่างแรกคือว่าเราจะฟอร์มูลเลตปัญหาครับดีไซน์อัลกอริทึมแล้วก็พิสูจน์ว่ามันทำงานถูกต้องแล้วก็จะวิเคราะห์เวลาการทำงานนะครับเราจะได้อัลกอริทึมที่ทำงานช้าขึ้นมาแล้วเราอาจจะเร่งหาวิธีปรับให้มันเร็วขึ้นนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นผมฟอร์มูลเลตปัญหาให้ชัดเจนก่อนกันนะครับการฟอร์มูลเลตปัญหาจริงๆแล้วเป็นศิลปะอย่างนึงถ้าคุณทำได้ดีก็จะทำให้คุณเวลาคุณไปลุยกับปัญหาก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าปัญหาคุณชัดเจนแล้วนะครับโอเคนะฮะก็อินพุตของเราก็เป็นเซตของช่วง n ช่วงนะครับเซต a ของช่วง n ช่วงนะครับก็คือ a เท่ากับก็คือเซต s1 t1 s2 t2 ไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งถึง sn tn เนี่ยก็เป็น j แล้วกันแต่เซตของงานนะครับเซต j ของช่วง n ช่วงนะครับเรามีข้อแม้ว่า si ต้องน้อยกว่าเท่ากับ ti นะครับน้อยกว่าเลยแล้วกันนะครับถ้างานไม่มีเวลาก็ไม่ต้องไปสนใจมันSI น้อยกว่า TI นะครับเอาพูดนะครับเอาพูดนะครับก็เรียกเป็น A แล้วกันนะครับ A ที่เป็นซับเซตของ jobs นะครับ J คือ jobs นะครับเป็นเซตของงานนะครับที่เราจะบอกไงว่าเซตของงานแบบไหนที่เราโอเคนะครับเซตของงานแบบไหนที่เราโอเคก็คือเซตของงานที่มันไม่คอนฟลิกต์กันโอเคไหมฮะแต่คำว่าคอนฟลิกต์กันเนี่ยสังเกตว่าแปลว่าอะไรคุณอาจารย์ถามผมคอนฟลิกต์กันคืออะไรผมก็ไม่รู้ผมก็ต้องนิยามก่อนโอเคไหมฮะแล้วผมก็ต้องเขียนข้อมูลปัญหาได้อย่างนี้ผมก็มันพูดตอบไม่รู้เรื่องแล้วว่าผมต้องนิยามก่อนนะผมจะต้องนิยามจริงๆแล้วเวลาคุณดูจริงๆเนี่ยเวลาเขาฟอร์มูลเลตปัญหาจริงเนี่ยเขาฟอร์มูลเลตแบบนี้นะครับตื่นติดก็มานิยามแต่เวลาเขาเขียนจริงเขานิยามก่อนแล้วค่อยบอกปัญหาโอเคฮะคือขั้นตอนคิดนี่คือคิดตื่นติดแล้วก็นิยามเพิ่มก็นิยามครับว่าโอเคช่วงเราจะกล่าวว่าช่วง S T กับ S prime T prime เนี่ยนะครับคอนฟลิกต์กันนะครับจะกล่าวว่านะครับคอนฟลิกต์กันถ้าอะไรเอ่ยถ้ามันเป็นแบบนี้หรือมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเขียนให้ไขง่ายดีเอสพรามน้อยกว่าทีหรือเอสน้อยกว่าทีพรามเนี่ยเงี้ยเอสน้อยกว่าทีพรามนะฮะก็เราก็เพื่อความง่ายในการเขียนนะครับเขียนได้ดีเลือกก็มี2เงื่อนไขนะครับก็คือว่าอะไรนะ S ทำไงดีก็เราสมมุติก่อนแล้วกันว่า S มันมาก่อน S พรามเพื่อความง่ายถ้าไม่ใช่คุณก็สลับกันแล้วกันนะครับถึงถ้าสมมุติว่าแอสซูมว่า S น้อยกว่า S พรามทีนี้คุณมี S อยู่ S พรามอยู่นี้คุณมี S อยู่นี้กรณีไหนบ้างที่มันคอนฟลิกต์กันครับก็คือ T มากกว่า S พรามใช่ป่ะถ้า T มากกว่า S พรามเนี่ยแน่นอนชนเพราะนี่มันต้องลองไปทางนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเราได้ว่า S น้อยกว่า S พรามและ
T มากกว่า T พรามเอ้ยมากกว่า S พรามก็คือชนโอเคมั้ยฮะเอ๊ะเพราะนั้นเราก็อย่างนี้นะครับก็เคสแรกท่านี้หรือเคส2ก็คือสลับกันนะครับ S พรามน้อยกว่า S และ T พรามมากกว่า S นะครับแต่จริงๆถ้าเราไล่ไปไล่มาเนี่ยคอนดิชันนี้มันจะเขียนไม่ยากมากนะครับก็คือว่าเขียนไงดีวะนั่นสิเขียนไงดีผมก็ชักงงเหมือนกันจริงๆมันเขียนได้อย่างนี้ครับตอนนี้เขียนมันก็จะรุนเยอะๆนะครับถ้าเกิดไล่ดีๆเนี่ยมันจะเขียนได้ว่าเป็นรู้สึกเขียนได้ว่ามันต้องเป็นไงนะ S Tต้องเขียนว่าอะไรดีวะt มากกว่า s พรามเนี่ยนะครับ t มากกว่า s พรามและ t พรามมากกว่า s แค่นี้น่าจะพออันนี้ใช่ไหมครับt มากกว่า s พรามt พรามมากกว่า s โอเคกลับข้าง s t ก็ t มากกว่า t มากกว่า s พราม t พรามมากกว่า s โอเคแล้วก็คือเนี่ยจริงๆเขียนแค่นี้พอแล้วครับถ้าไขว้กันล่ะไขว้กันก็คงได้อยู่ดีนะครับ s t s พราม t พราม t มากกว่า s พราม t พรามมากกว่าก็เนี่ยครับจริงเขียนแค่นี้ก็พอนะครับก็ดูดีมีสง่าราศีสั้นแต่งงว่ามันถูกได้ไงแต่ว่านี่แหละครับผมเช็คหนังสือหน่อยละกันผมไม่อยากหน้าแตกออกวิดีโอเราคิดว่าเขียนแค่นี้ก็พอหนังสือมันไม่ยอมเขียนออกมาให้ชัดเจนแต่นี่แหละครับเงื่อนไขแค่นี้แหละผมคิดว่าได้ถ้าไม่ได้ก็ไปเขียนเอาเองแล้วกันนะครับก็โอเคแหละถ้าอันนี้นะครับโอเคทีนี้เราต้องการหาเซตของช่วงนะครับ n ช่วงนะครับที่ไม่คอนฟลิกต์กันนะครับก็คือเพราะนั้นเราต้องการเอาท์พุตเซต A นะครับที่ช่วงทุกคู่ของช่วงที่ไม่มีช่วง s t s prime t prime นะครับอยู่ใน a นะครับที่ s t conflict ครับs prime t prime เห็นไหมฮะโอเคทีนี้นะครับทีนี้นะครับคำถามก็คือว่าที่ไม่เท่ากันนะครับต้องไม่เท่ากันด้วยนะครับที่ไม่ใช่คนละช่วงกันถ้าผมเขียนแบบนี้ก็โอเคผมเขียนแบบนี้ก็โอเคระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าคุณมีช่วงโอเคผมสร้างปัญหาอีกแล้วถ้ามีช่วง n ช่วงนะครับแล้วบางช่วงมันดันเวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุดอันเดียวกันโดเนชั่นผมที่เขียนเป็นเซตแบบนี้มันก็จะเจ๊งใช่ไหมเอ่ยมันจะเจ๊งเพราะว่ามันจะกลายเป็นอันเดียวกันเพราะนั้นผมก็จะเขียนใหม่นี่นะครับเรามีช่วง n ช่วงตอนนี้เรียกช่วงแรกคุณก็มี S1 T1 มาแทนก็เป็นแบบนี้แล้วกันไม่ใส่เป็นเซตแล้วเสร็จแล้ว J ก็ A ก็ไม่ใช่เซตของ J แล้วครับ A ก็จะเป็นเซตของเซตเลยครับ1ถึง N นะครับ
ี้อย่างโมโมหน่อยกันนะครับโอเคแล้วก็ให้ J เท่ากับ1ถึง N แล้วกันนะครับ J เป็นสับเซตของ J ที่ไม่มี I กับ J สับโคดที่มี I กับ J อยู่ใน A นะครับที่ I ไม่เท่ากับ J และ SI TI คอนฟลิกต์กับ SJ TJพอได้นะครับโอเคนะฮะถ้าคุณอยากดูฟอร์มูเลชันที่มันคลีนแล้วก็ไม่มีลบๆอย่างนี้ก็ดูหนังสือนะครับไอเดียคล้ายๆกันหนังสือเขานิยามจะนิยามว่าช่วง2ช่วงมันจะยังไงนะฮะมันจะคอมแพทิเบิลกันถ้ามันไม่ทับกันนะฮะเขานิยามว่าคอมแพทิเบิลกันถ้าT พรามน้อยกว่าเท่ากับ S พรามหรือT มากกว่าเท่ากับดอกมากกว่าเท่ากับไม่ใช่ S พรามเดี๋ยวนะ T น้อยกว่าเท่ากับ S หรือ T น้อยกว่าเท่ากับ S พรามหรือ T พรามน้อยกว่าเท่ากับ S นะก็คือเขานิยามตรงข้ามกับเราพอดีเป๊ะเลยเพราะว่าเขานิยาม compact เรานิยาม conflict นะครับอ่ะโอเคทีนี้เวลาเราเหลือแค่10นาทีเราก็จะเร่งรีบเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเรามั่วเสียเวลาตรงนี้ไปเยอะโอเคอ่ะทีนี้อัลกอริทึมเราทำยังไงนะครับอัลกอริทึมเรานะเราก็จะเอาจ็อบทั้งหมดนะครับมาเรียงกันตามเวลาที่มันเสร็จโอเคฮะเรียงตามทีเสร็จแล้วเราก็จะหยิบจ็อบที่ค่าทีต่ำสุดมาก่อนแล้วก็เอามันมาใช้โอเคไหมเสร็จแล้วจ็อบใดก็ตามที่คอนฟลิกต์อะที่คอนฟลิกต์กับจ็อบเนี่ยนะครับก็ลบมันทิ้งให้หมด นะครับลบมันทิ้งให้หมดอ่ะทีนี้ทีนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์นะครับเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับนะครับเพื่อการสะดวกในการวิเคราะห์คือว่าอัลกอริทึมนี้เราจะซอสจ็อบนะครับซอสงานนะครับตามเวลาสำเร็จเวลาเสร็จนะครับครั้งแรกเราจะทำแบบนี้นะครับแต่ว่าเพื่อความง่ายถ้าเราจะทำอย่างนี้อยู่แล้วเราแอสซูมไปเลยครับเพราะนั้นเราแอสซูมได้เลยว่าเราโกงนิดนึงเราแอสซูมว่าอินพุตที่มันซอสมาตามเวลาที่เสร็จแล้วนะฮะเพื่อความสะดวกต่อไปเราก็จะอานาไลซ์ได้ง่ายเรียกชื่อได้ง่ายนะครับก็คือเราก็จะเพราะนั้นเราแอสซูมว่านะอินพุตนะครับเรียงมาให้แล้วนะครับให้แล้วนั่นคือพอออก IJ นะครับถ้า I น้อยกว่า J นะครับแล้วพอ IJ ที่ I น้อยกว่า J นะครับSI ไม่ใช่ TI น้อยกว่า TJ นะครับคือมันร้อยสูงมันเรียงมาให้แล้วเลยแล้วกันครับเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมของเราก็คือเริ่มต้นหยิบ TI มาหยิบ T สูตรที่1มาเพราะตัวแรกมันเสร็จเร็วสุดใช่ไหมฮะเลือกมาเสร็จปุ๊บคุณก็วิ่งไล่หาว่าใครชนกับมันบ้างแล้วก็ลบให้หมดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาประมาณเดียวละครับ5นาทีพิสูจน์ว่ามันให้คำตอบที่ดีสุดเสร็จแล้วคราวหน้าเราจะมาดูว่าหรือวานคุณไปดูก็ได้นะฮะว่ามันจะ implement ยังไงนะหลังในเวลาเท่าไหร่ะทีนี้นะฮะเราจะพิสูจน์ยังไงนะครับนี่ถ้าคุณลงพอเห็นภาพแล้วนะฮะเราเรียนตามเวลาเลิกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการพิสูจน์ว่ากับกรีเดียนต์อะไรขึ้นได้คำตอบที่ดีสุดโดยใช้วิธีที่เรียกว่าเราจะเรียกว่าอัลกอริทึมกรีเดียนต์นำหน้าแปลว่าอะไรวะที่เราจะสมมติว่า
นะครับเราสมมติว่าเราจะบอกยังไงว่า greedy algorithm เราดีกว่าเราจะบอกว่ามันดีกว่าตลอดมันมีอะไรบางอย่างที่ดีกว่าคำตอบอื่นๆตลอดเวลาเห็นไหมฮะทีนี้ถ้ามันดีกว่าคำตอบอื่นตลอดเวลามันก็จะดีกว่าคำตอบที่ดีที่สุดดีกว่าหรือเท่ากับคำตอบที่ดีที่สุดตลอดเวลาเห็นไหมเหมือนวิ่งแข่งกันนะเราเอาอัลกอที่ให้เราคำตอบที่ดีที่สุดมาวิ่งเราเอากรีดี้ของเรามาวิ่งแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยกรีดี้เนี่ยมันไม่ห่วยกว่าคำตอบที่ดีที่สุดเลยนะตลอดเวลาเลยปักไปเรื่อยเราก็สามารถสรุปได้ว่ากรีดี้เนี่ยมันให้คำตอบที่อย่างน้อยก็ดีเท่ากับคำตอบที่ดีที่สุดซึ่งก็คือเท่ากับคำตอบที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับเราจะบอกยังไงเราต้องดูว่าเฮ้ยแล้วเราจะให้มันวิ่งแข่งกันเรื่องอะไรเห็นไหมฮะมีสองอัลกอริทึมแข่งกันนะครับถ้าหนึ่งมันกรีดเราจะบอกกรีดี้เลยอ่ะมันอยู่หน้าตลอดเลยแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากรีดี้สเตย์อะเฮดนะฮะกรีดี้อยู่หน้ากรีดี้อยู่หน้ามันมีอะไรที่กรีดี้เราประกาศอยู่หน้าแน่ๆสังเกตว่าในงานแรกที่เราเลือกนี่นะครับงานแรกที่เราเลือกเราประกาศว่ากรีดี้เนี่ยเราผมสมมติก่อนแล้วกันให้โอนะครับให้ O เป็นเซตของงานที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับแล้วผมเขียนไปครบเดี๋ยวเอาพุทเซต J ที่นี่และขนาดของ J มากที่สุดนะครับเพราะแม่คุณเอาพุทเซต A อะไรก็ได้นะครับโอเคให้โอเปอเรชั่นของงานที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับก็คือมีอินเทอร์วัลอยู่ในนั้นมากที่สุดแล้วก็ไม่คอนฟลิกต์กันเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะให้ A เป็นคำตอบของกรีดี้อัลกอริทึมของเรานะครับอัลกอริทึมนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะบอกว่าอะไรดีเราจะจับสองอันนี้วิ่งแข่งกันมีไอเดียเป็นแบบนี้นะครับวิ่งแข่งกันยังไงนั่นสิถ้าสังเกตว่าถ้าเราเลือกตัวแรกเราจะวิ่งแข่งกันเพราะนั้นเราต้องมีอะไรที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเห็นไหมฮะเพราะนั้นสังเกตว่า A เนี่ยเขาทำงานโดยการเลือกอินเทอร์วัลทีละอันไล่มาเรื่อยๆเลือกตัวเสร็จก่อนแล้วก็เลือกตัวเสร็จก่อนไล่ไปเรื่อยๆเลือกตัวเสร็จก่อนไล่ไปเรื่อยทำไปเรื่อยๆนะฮะนี่สมมติคือ A นะครับที่ A ของเราก็ค่อยเลือกไปทางนี้ทีนี้เราก็จะมอง optimal algorithm ว่าทำงานคล้ายๆกับเราก็คือว่าค่อยให้เลือกไปเหมือนกันโอเคไหมฮะมองว่า optimal algorithm เนี่ยโอเคมันเป็นเซตเราก็จับมันเรียงตามเวลาเลิกกันโอเคไหมเนื่องจากมันเป็นเซตของเวลาของจ็อบที่มันไม่คอนฟลิกต์กันเหมือนกันเพราะมันก็ต้องเรียงกันได้โอเคไหมฮะเราก็เรียงกันเหมือนกันแล้วก็ค่อยไปนับไปเหมือนกันโอเคสังเกตว่าสเต็ปแรก A เลือกตัวที่มันเสร็จเป็นอันแรกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น optimal algorithm เลือกตัวแรกยังไงก็ตามไม่มีทางเสร็จก่อนเราไปได้เห็นไหมฮะเพราะว่าเราเลือกตัวที่มันเสร็จเร็วสุดแล้ว optimal อาจจะเลือกตัวเสร็จพร้อมเราก็ได้หรือเสร็จหลังเราเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็ว่า optimal แบบนี้ค่อยไปไล่นะเราวิ่งไปก่อนแล้ว optimal เลือกนี่เสร็จเวลานี้ออติมัมอย่างมากก็เสร็จเท่าเราหรือเสร็จหลังเราเพื่อความเท่เราเลือกให้มันเสร็จหลังเราแล้วกันเข้าใจไหมฮะอ่ะทีนี้เริ่มต้นมาปุ๊บเราเสร็จก่อนแล้วนะครับอย่างน้อยก็เสร็จก่อนหรือมันก็เสร็จพร้อมเราแหละเราไม่รู้มันอาจจะเลือกได้หลายแบบก็ได้เอามาแบบหนึ่งอ่ะดูทีนี้เราหยุดล้ำหน้ามันแล้วเข้าใจไหมอยู่ข้างหน้ามันเราเสร็จก่อนมันทำหนึ่งงานเราเสร็จก่อนมันอ่ะทีนี้ทำสองงานแล้วครับสังเกตว่าถ้าออปติมัมมันยังมีเลือกงานมาได้อีกหรือว่าออปติมัมเลือกงานได้ปึ๊งติ๊กอันเนื่องจากเราเสร็จก่อนออปติมัมเห็นไหมฮะเนื่องจากเราเสร็จก่อนคำตอบที่ดีสุดเพราะฉะนั้นถ้าออปติมัมมันเลือกงานนี้ได้เราก็ต้องเลือกงานนี้ได้เห็นไหมฮะที่เจ๋งไปกว่านั้นคือเราถ้ามันเลือกอะไรได้เราเลือกได้เหมือนกันเราจะเลือกได้มากกว่ามันด้วยเห็นไหมฮะเสร็จแล้วในบรรดาตัวที่เราเลือกได้เนี่ยเราเลือกตัวที่มันเสร็จก่อนเพราะฉะนั้นทำสองงานเราก็ควรจะเสร็จไม่ช้ากับมันแหละอย่างเร็วก็เสร็จพร้อมกันเห็นไหมฮะ
แล้วหลังจากทำไป2งานเราเสร็จก่อนหรือเสร็จเท่ากับออปติมัมเพราะนั้นไปดูงานที่3ครับเป็นไงครับเอ๊ะชักเข้าแบบเดิมถ้าออปติมัมเลือกงานนี้ได้เราก็เลือกได้ด้วยแล้วเราเลือกตัวที่มันเสร็จก่อนเพราะนั้นตัวต่อไปเราต้องเสร็จอย่างน้อยเท่ามันอะอย่างเร็วต้องเสร็จช้ากว่ามันหรือเสร็จก่อนมันก็ได้โอเคไหมฮะกูก็ทำไปเรื่อยๆออปติมัมเลือกได้กูเลือกได้เสร็จก่อนด้วยโอเคไหมฮะออปติมัมเลือกได้เราเลือกได้อย่างช้าแล้วเราก็ไม่เสร็จช้ากว่ามันแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นจริงไปเรื่อยๆเพราะนั้นออปติมัมเลือกได้กี่ตัวผมเลือกได้เท่านั้นโอเคไหมฮะแถมไม่เสร็จช้ากว่ามันด้วยโอเคไหมฮะแต่ว่าอะไรครับผมเลือกได้อย่างน้อยก็เท่ากับออปติมัมเลือกถูกไหมฮะเราเริ่มวิ่งแข่งกันนะครับใครเสร็จก่อนทำหนึ่งงานใครเสร็จก่อนทำสองงานใครเสร็จก่อนใครทำสามงานใครเสร็จก่อนสังเกตว่าออปติมัมไม่มีทางเสร็จก่อนเราได้เลยเพราะจากเงื่อนไขที่เราเลือกเข็มเท่านั้นเราวิ่งแซงหน้าตลอดเสร็จก่อนตลอดเข็มฮะหรือเสร็จเท่ากันผมพูดก่อนหมายถึงก่อนหรือเท่ากันแล้วกันนะฮะเพื่อความสั้นเราก็อยู่หน้ามันเรื่อยๆออปติมัมวิ่งตามตูดเราตลอดตักอ๋อเพราะนั้นนี่ครับคือสาเหตุที่เราก็ต้องตอบได้เท่าออปติมัมเอวังด้วยประการชนิดนี่คือพรูฟแล้วคุณอาจจะงงพรูฟอะไรวะแต่นี่แหละครับพรูฟแต่ว่าเราไม่ได้เขียนเป็นเรื่องเวลาแต่ว่าไอเดียคือแบบนี้คือเราเสร็จก่อนตลอดนะฮะเพราะนั้นอัลกอริทึมโง่ๆนี้นะครับเอามาเรียงแล้วก็เลือกตัวเสร็จก่อนเนี่ยให้คำตอบที่เลือกได้อย่างน้อยเท่ากับออปติมัมนะครับก็คือเท่ากับออปติมัมนี่เองคำถามคือว่าคุณจะอินพิวเมนต์อันนี้ให้มันเร็วได้ยังไงคุณจะ implement อัลกอริทึมนี้ให้มันเร็วได้อย่างไรสังเกตว่าถ้าเราเลือกเราซอสแล้วเอาอินเทอร์วัลมาซอสปึ๊บต่อไปเราจะทำไงครับเราก็จะดูว่าแน่นอนจ็อบแรกคือจ็อบที่1 นี่เองเพราะเราเรียงแล้วโอเคไหมครับเสร็จแล้วต้องการเราทำไงครับเราก็ลบตัวที่ชนกับมันทิ้งแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราวนลูปหาตัวที่ชนกับมันก็ใช้เวลา O N แล้วก็ลบทิ้งใหม่หรือสมมติลบได้อันเดียวรอบต่อไปคุณก็ต้องเอาตัวหน้าสุดมาแล้วก็วนหาใครลบกับมันอีกโอเคไหมฮะนั้นสังเกตว่าอัลกอริทึมนี้จะรันในเวลา O N square โอเคไหมฮะเพราะคุณอาจจะมีจ็อบได้ถึง N จ็อบที่ใส่ได้แล้วก็คุณต้องแต่ละรอบคุณต้องมานั่งหาว่าคุณจะลบใครบ้างใช้เวลา O N ทำ N รอบก็เป็น N square ซึ่งช้าจัดเห็นไหมฮะจริงๆแล้วเราสามารถ implement ให้เร็วกว่านั้นได้นะครับเพราะว่าคือเราเริ่มต้นหลักๆก็คือเราดูแล้วก็เอาตัวแรกมาแล้วก็ค่อยๆไล่ดูไปเรื่อยๆถ้าใครไม่ชนคุณก็หยิบมาเลยถ้าใครชนคุณก็โยนทิ้งไปนะสังเกตว่าคุณดูแต่ละจ็อบแค่ครั้งเดียวอะไรประมาณนี้ก็ไปดูในหนังสือได้นะครับเซกชันที่ 4.1 ส่วน implementation แล้วก็ running time นะครับส่วนที่เป็น extension ที่เราจะพูดกันอาทิตย์หน้านะครับคิดว่าวันนี้น่าจะพอประมาณนี้ 4.1นะครับก็เอาไว้แค่นี้ครับจิบมารอแล้วสวัสดีครับ